สวยไหมตู้ใหญ่มากขนาดที่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ในตู้ได้เลยตอนเช้าจะดูวิวจิบกาแฟห้องนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากถ้าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นวิวประมาณนี้ดมพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินอยู่ดีเชื่ออยู่ได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสองคนกำลังจะมารีวิวโรงแรมนึงที่มีชื่อว่านี่โอคุบิมาโกะมักิโนะแกรนด์พาร์คโฮเทลใช่ค่ะโรงแรมนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในจังหวัดชิกะนะคะชิกะแล้วก็จะอยู่แถวบิวาโกะก็คือทะเลสาบนั่นเองบิวาโกะตรงจังหวัดชิกะเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วเรามากันเดือน11เพื่อที่จะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาพักแถวนี้ก็เลยมาพักที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีดียังไงแล้วราคาประมาณเท่าไหร่และที่สำคัญคือโลเคชั่นจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยไปโรงแรมนี้มีทั้งหมด2ชั้นลากิก็อยู่ชั้น2ห้อง202นะคะสวยไหมหลังจากที่เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างหลังจากขวามือของทุกคนก็จะเป็นกระจกก่อนเลยนะคะเอาไว้ดูเช็คตัวเองนู่นนี่เป็นกระจกเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟนี่อันนี้ปิดแล้วนี่ก็เปิดแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานใหญ่2บานก็คือจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็มีแม่แขวนเสื้ออันนี้คือแขวนไว้เรียบร้อยตู้ใหญ่มากขนาดที่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ในตู้ได้เลยนะ wow. แล้วก็มีสลิปเปอร์มีรองเท้าข้างในอีก2คู่แล้วก็มีทิชชู่เดินมาข้างในสวยไหมห้องนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นไม้ทั้งห้องเลยมันจะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นอะ okay. ซ้ายมือของทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนที่นั่งแต่ว่ากิ๊กเนี่ยวางกระเป๋าไว้นั่งได้เช่นเดียวกันนะคะข้างล่างจะเป็นลิ้นชักด้วยใช่ไหมสามารถเก็บของได้นะก็จะเป็นโคมไฟแล้วก็เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนั่งอะไรก็แล้วแต่แต่งหน้าอะไรตรงนี้ก็ได้นะแล้วเพราะว่าตรงนี้จะมีกระจกด้วยนะทุกคนทิชชู่การต้มน้ำร้อนมีชากาแฟนะคะแล้วมีแก้วกาแฟมีแก้วน้ำให้อย่างละสองนะแล้วก็มีทีวีมาตรงลิ้นชักตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3ลิ้นชักด้วยกันสี่ลิ้นชักมีทั้งหมด4ชั้นลิ้นชักนะแต่ในลิ้นชักที่4เนี่ยจะมีชุดยูกะตะด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดยูกะตะกันวันนี้เก้าอี้สำหรับเอาไว้นั่งแต่งหน้าข้างในเนี่ยจะมีถังขยะด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นตรงนี้นะคะจะมีปลั๊กตรงนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันตรงทีวีเลยสะดวกสบายนะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมีปลั๊กทั้งหมด2จุดแล้วนะทุกคนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นม่านนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ก็สำหรับ2คนเหมือนกันนั่งสบายสบายตอนเช้าจะดูวิวจิบกาแฟชิลๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้ของกิ๊กไม่เกี่ยวแล้วตามด้วยเตียงทุกคนเห็นไหมจะเป็นทั้งหมด2เตียงนะอย่างที่กิ๊กบอกว่าโรงแรมเนี้ยห้องเนี่ยเป็นไม้หมดเลยสังเกตเพดานข้างบนเพดานก็จะเป็นไม้เหมือนกันทุกคนทุกอย่างจะทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะสร้างความรู้สึกแบบอบอุ่นวันนี้เนี่ยประมาณเดือน11แล้วก็เริ่มหนาวแล้วยิ่งเป็นเดือน12เดือน1หรือว่าเดือน2เนี่ยจะรู้สึกหนาวมากกว่านี้นะคะจะเป็นเตียงทั้งหมด2เตียงด้วยกันตรงนี้ก็จะมีไฟแล้วก็เป็นตุ่มคอนโทรลพวกไฟแล้วก็เพลงอะไรต่างๆของห้องนี้นะตามด้วยโทรศัพท์มีโน้ตและตรงนี้ก็จะเป็นเซฟตี้บ็อกซ์นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็มีแอร์มีฮีเตอร์ด้วยเวลาหนาวๆก็สามารถที่จะเปิดฮีเตอร์ได้เลยนะทุกคนตามไปด้วยวิวตรงโน้ตเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องเราจะเป็นวิวอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดม่านให้ดูตอนนี้เนี่ยเป็นตอนกลางคืนอาจจะมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิวจากห้องนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยกระจกใสทั้งหมดเดี๋ยวกิ๊กจะถ่ายภาพตอนเช้าตัดมาให้ดูว่าถ้าเป็นภาพตอนเช้าเนี่ยจะเป็นวิวประมาณนี้คือมันสวยมากๆจริงๆนะตอนนี้เลยนะมันจะมีพระจันทร์อยู่แล้วส่องมาที่ทะเลสาบเนี่ยมันเห็นไหมนะแต่ในกล้องเนี่ยมันเห็นไม่ชัดอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาของตัวเองนะสวยมากจริงๆตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำเปิดมาเลยโอ้ห้องน้ำค่อนข้างกว้างมากเลยนะนี่ให้ดูหน่อยแล้วในห้องน้ำเนี่ยพอเข้ามาซ้ายมือของทุกคนนะก็จะเจอกับผ้าขนหนูผืนใหญ่2ผืนผืนเล็ก2ผืนนะแล้วก็มองมาด้านซ้ายจะมีโทรศัพท์แบบเวลามีฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีทิชชู่แล้วมีแดร์ปลอกผมมีอเมนิตี้เยอะมากแล้วตามด้วยห้องน้ำนะคะที่สำคัญก็คืออุ่นด้วยเพราะว่าแถวนี้หนาวใช่ไหมเป็นแบบอุ่นด้วยนะแล้วก็จะมีแชมพูครีมนวดสบู่อ่างล้างหน้าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะที่เนี้ยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วมีไฟถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำประมาณนี้ค่ะทุกคนไปดูที่อื่นต่อ
จากที่กิ๊กพาดูห้องเรียบร้อยแล้วนะก็คิดว่าหลายๆคนคงอยากที่จะรู้ว่าห้องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่นี่เนี่ย1คืนกิ๊กจองมาอยู่ที่ราคา 3,600 บาทนะทุกคนก็คือได้วิวนี้เลยสำหรับใครที่กำลังจะมาเที่ยวแถวนี้นะก็ลองมาพักกันได้1ทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาโรงแรมอยู่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบายสวัสดี